สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดผลตรวจเลือดคนบนเรือพบยาเสียสาวเมื่อวันที่9พฤษภาคม65พันตำรวจโทกีรบกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีการจากไปของแตงโมนิดาตามที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ยื่นร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจักษ์พยานจำนวน3คนแต่ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของประจักษ์พยานอีก2คนซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกันซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนางเกล้าทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวน3รายระหว่างเวลา 12:07 น.ถึง 13:30 น.ต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคม2565พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อตรวจหาหรือทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยานบุคคลในเรือลำเกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีตรวจไม่พบแอลกอฮอล์แต่อย่างใดและผลการตรวจหาสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวน1รายตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินชนิดอัลปราโซแลมอย่างไรก็ตามหากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากตำรวจภูธรภาค1แล้วจะเร่งรัดสรุปการวินิจฉัยโดยเร็วและขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นทำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดถือพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเป็นสำคัญสำหรับข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติดยาอัลปราโซแลมเป็นยากลุ่มเบนโซไดอาซิปินที่ออกฤทธิ์สั้นหรือนานปานกลางใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลสงบระงับและช่วยให้นอนหลับมีการดูดซึมยาหรือทีแม็กซ์ภายใน 1-2 ชั่วโมงหรือทางเภสัชวิทยาอื่นๆที่พบเช่นคลายกล้ามเนื้อหรือมัสเซิลรีแล็กแซนส์ต้านการชักหรือแอนตี้Epileptics ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะหรือ Anterograde Amnesia ความสามารถในการเรียนรู้และความจำลดลงสมรรถภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญหรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลงเนื่องจากยานี้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางจึงมีผู้ที่นำยานี้มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเช่นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ายาเสียตัวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ